Skills ในวันนี้นะคะแอร์จะชวนคุณผู้ชมไปออกกำลังกายบนที่นอนกันค่ะแหมต้องบอกว่าเหมาะกับใครคนไหนนะคะที่ชอบนอนกลิ้งไปกลิ้งมาแบบไม่ลุกมากๆเลยนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะค่ะก็วันนี้จะเป็นท่าสำหรับยืดเหยียดบนที่นอนเนาะใครที่มีปัญหารู้สึกว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันติดขัดร่างกายหลังตื่นนอนเนาะก็วันนี้เราจะมีท่าง่ายๆมาแนะนำเพื่อให้ร่างกายของเรามีความพร้อมในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะโอเคท่าแรกเนี่ยเราจะคุ้นชินกับท่าบิดขี้เกียจเนาะบิดขี้เกียจก็คืออันนี้เป็นท่าที่มนุษย์ทุกคนทำได้ง่ายอยู่แล้วบิดขี้เกียจอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบธรรมชาติเลยเนาะแต่นี้พอหลังจากบิดขี้เกียจแล้วเนี่ยร่างกายเราก็ไม่ได้ถูกยืดให้พร้อมใช้งานอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะทีนี้มาลองทำท่าง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากเหยียดขาสองข้างบนที่นอนเหมือนกันเหยียดขาตรงไปด้านหน้าเสร็จแล้วค่อยๆเอามือเอื้อมแตะไปที่ปลายเท้าถ้าใครที่รู้สึกว่าแตะยังไม่ถึงไม่เป็นไรเนาะเอามือวางไว้ที่เข่าก่อนแล้วค่อยๆไหลมือไปที่เท้าแบบนี้ง่ายๆเลยอันนี้จะช่วยยืดเหยียดต้นขาด้านหลังช่วงล่างแล้วก็สะโพกเนาะทีนี้พอเราลองทำได้แล้วเพิ่มความยากมากขึ้นก่อนที่เราจะก้มไปเนี่ยกระดกปลายเท้าทั้งสองข้างค่อยๆก้มลงแล้วก็นับ1ถึง20ถ้ากระดกเท้าค้างไว้จะรู้สึกตึงที่ขาด้านหลังมากขึ้นเนาะหลังจากนั้นท่าที่2ค่ะท่านั่งขัดสมาธิขัดสมาธิให้เป็นธรรมชาติเลยเสร็จแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆไต่มือไปด้านหน้าก้มตัวลงช้าๆท่านี้จะช่วยยืดหลังช่วงล่างเนาะยืดปีกนับ1ถึง20เหมือนกันค่ะโอเคครบ20แล้วดึงตัวกลับมาทีนี้พอเรามีด้านหน้าเสร็จแล้วเนาะเราลองทำด้านข้างทั้ง2ข้างเหมือนกันเริ่มจากไต่ตัวไปด้านหน้าเหมือนเดิมเสร็จแล้วเอามือขวาเอื้อมไปด้านข้างมือซ้ายตามค่ะแล้วก็ก้มตัวค้างไว้เมื่อนับ1ถึง20ครบแล้วก็กลับมาแล้วก็เปลี่ยนด้านเป็นด้านซ้ายและมือขวาตามเปลี่ยนเป็นทั้งท่าเทพธิดากำมือหลวมๆเป็นกำปั้นแบบนี้เสร็จแล้วเอามือไว้ที่หน้าท้องค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงก้มตัวลงช้าๆพอก้มตัวลงท่านี้จะช่วยขับลมในกระเพาะเนาะให้รู้สึกสบายท้องมากขึ้นในช่วงเช้าเสร็จแล้วค่อยๆดึงตัวกลับขึ้นมาเมื่อกี้ในท่านั่งขัดสมาธิเราก้มตัวเนาะอันนี้ในท่าเทพธิดาเราก้มเหมือนกันจะได้ช่วยยืดเหยียดหลังล่างเพิ่มขึ้นอ่ะนั่งท่าเทพธิดาเสร็จแล้วไต่มือไปด้านหน้าค่ะไต่มือไปด้านหน้าช้าๆเสร็จแล้วก้มตัวลงนับ1ถึง20ดึงตัวกลับมาโอเคหลังจากที่เราเรียนรู้ท่าไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้เรามาทำโฟลว์ท่าให้ต่อเนื่องกันจะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีดีเลยให้เราลองทำท่าดูอันนี้เอาท่าปกติก่อนเนาะยังไม่ออปชั่นนะเหยียดขาทั้งสองข้างปล่อยตามสบายค่ะทีนี้ลองดูให้ขาเราตรงอยู่ตลอดบางคนเนี่ยจะงอขานี้ไว้มันจะไม่ค่อยรู้สึกตึงที่ต้นขาด้านหลังนะเหยียดขาตรงทั้งสองข้างหายใจเข้าลึกๆหายใจออกก้มแตะช้าๆได้เท่าไหนเท่านั้นนะนับ1ถึง20ค้างไว้โอเคต่อไปเราทำออปชั่นเสริมกระดกปลายเท้าทั้งสองข้างค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกก้มทีนี้มีออปชั่นเสริมให้สำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะดึง2ข้างพร้อมกันนะเราลองปล่อยขาข้างนึงก่อนแต่กระดกเท้าอีกข้างนึงเอาไว้ก้มแตะเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนด้านกระดกปลายเท้า1ข้างก้มแตะโอเคท่าที่2นั่งขัดสมาธิหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆก้มตัวไปด้านหน้าหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเอื้อมไปด้านข้างเริ่มจากมือขวาเอื้อมไปแตะด้านข้างมือซ้ายเอื้อมตามบิดตัวเปลี่ยนท่าค่ะมือซ้ายเอื้อมมาอีกข้างหนึ่งมือขวาเอื้อมตามและค่อยๆดึงตัวกลับขึ้นมาช้าๆโอเคต่อไปท่านั่งเทพธิดาค่ะสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะก้มลงติดที่นอนเนาะเดี๋ยวเราลองใช้หมอนเป็นตัวช่วยนะโอเคหมอนวางด้านหน้ามือทั้งสองข้างเป็นกำปั้นอยู่ที่เดิมค่ะวางอยู่บริเวณหน้าท้องหายใจเข้าลึกๆหลังตรงเอาไว้หายใจออกค่อยๆก้มตัว
อันนี้เพื่อเซฟเนาะบางคนที่ถ้าสมมุติไม่ไหวก็เอาหัวติดหมอนได้เลยถ้าใครที่ยังก้มตัวเกรงตัวไว้ได้อยู่ก็ทำตามเดิมนะคะโอเคค่อยๆดึงตัวกลับขึ้นมาโอเคท่าต่อไปเหมือนท่านั่งขัดสมาธิเลยทีนี้เราเปลี่ยนไปท่าเทพธิดานะมือทั้งสองข้างค่ะไต่ไปด้านหน้าช้าๆกดตัวลงนับ1ถึง20และไต่มือกลับมาโอเคอันนี้ก็เป็นโฟลว์ท่าง่ายๆเนาะที่เราสามารถทำบนที่นอนได้หลังจากตื่นนอนเนาะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกทำหลังตื่นนอนเนี่ยก็ทำก่อนนอนได้ถ้าพวกนี้ทำให้ร่างกายของเรามีความยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นปกติค่ะ